พีแรกมีอะไรนะอ๋อมีหลายซีนเลยจริงๆมีหลายซีนที่ค่อนข้างเครียดฟอนมาเล่าจังหวะฟูเทิร์นหน่อยเล่ามาแต่เสียงก็ได้พี่ชอบจังหวะนั้นมากได้ดูว่าที่ฟอนฟูเทิร์นเออมันคือน้ำตานะยากมากเลยนะซีนนั้นอะบิ้วต้องนานบอกน้ำลายนี่ว่ายากทุกคาแรคเตอร์แหละเพราะว่าแต่ละคนน่าจะต้องใช้เวลาในการแบบทำการบ้านกับของตัวเองอะไรอย่างนี้จริงๆก็ค่อนข้างเครียดแต่ก็สนุกดีถือว่าเป็นบทที่ท้าทายสวัสดีค่ะฮัลโหลเหมียววันนี้แล้วซุปเปอร์เหมียววันนี้แล้วเหมียวจ้าซุปเปอร์เหมียวเหมียวปล่อยพลังแล้วปล่อยพลังต้องเหมียวบ้างแบบว่าแกจะไม่ได้ทำอย่างนู้นแล้วแกจะไม่ทำอย่างนี้แล้วลูกไอดอลของแกจะหายไปซุปเปอร์เหมียวคือแบบว่าแต่มันสนุกดีนะตอนเล่นอ่ะจริงๆวันนี้ตั้งใจมาพูดเรื่องอันเดอร์คลาสเพราะก็มีหลายซีนที่อยากเล่าเฮ้ยชอบซีนหัวโป๊กซีนนั้นหลายคนคงจะรู้แล้วว่าอ่ะก็คือว่าใครยังไม่ได้ดูอันเดอร์คลาสก็ไปดูก่อนนะคะไม่งั้นก็ถือเป็นการสปอยอยู่เพราะว่าก็จะแบบมาคุยเบื้องหลังละกันอยากมาเล่าเหมือนกันเพราะจริงๆเรื่องนี้ถ่ายนานมากๆแล้วนั่นแหละก็คือว่าอย่างมาเล่าเรื่อง Under Class เพราะว่าไหนๆเราก็แบบถ่ายแล้วแล้วก็เรื่องนี้ค่อนข้างนานแล้วจริงๆเรื่องนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะลุ้นระทึกมานานมากว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่ใช่เพราะว่าหนูกับพี่มิวคุยกันเลยคุยกันตลอดเลยเรื่องนี้คอยเขารอแกถ่ายเสร็จกันตั้งนานแล้วใช่ถ่ายเสร็จนานมากครบปีแล้วอะตอนเนี้ยครบปีที่เริ่มถ่ายตอนนั้นแล้วใช่เพราะว่าเริ่มถ่ายตอนใกล้ๆเปิดเทอมมหาลัยพอดีนะคะวุ่นวายมากตอนนั้น EP แรกมีอะไรนะอ๋อมีหลายซีนเลยจริงๆมีหลายซีนที่ค่อนข้างเครียดสำหรับพี่นะเพราะว่ามีหลายซีนที่เป็นคิวแรกก็คือซีนที่บ้านเพราะว่าคิวใช่คิวแรกของพี่อ่ะคือที่บ้านหมดเลยทุกซีนจำได้ว่าวันนั้นทรหดมากเพราะว่าวันนั้นถ่ายไปประมาณ20กว่าซีนคนเดียวพี่รู้ไหมแม่ที่พี่เล่นด้วยเขาเคยเล่นเป็นแม่หนูจริงเหรอใช่คนนั้นนะพี่ยงยีใช่ไหมพี่จำไม่ได้เพราะว่าเขากับเขาหนีเดียวอะไรกันเขาตอนนี้เนี่ยเจเขาเลยแสดงว่าเนี่ยเราหน้าเหมือนกันจริงนะแม่คนเดียวกันนะคะแพ้อินแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะคือแบบซีนวันนั้นน่ะถ่ายแบบวันนั้นน่ะเครียดมากเพราะว่าถ่ายคนแบบว่าคือปกติอ่ะจะมีแบบได้พักบ้างใช่มั้ยแต่คิวแรกของการถ่ายเรื่องเนี้ยไม่พักเลยแบบว่า20กว่าซีนแล้วมีทุกซีนก็คือไม่ได้พักเลยเช้ายันแบบ4:00 น.อะไรอ่ะเหนื่อยสุดอ่ะจําได้ว่าขึ้นรถมาแล้วเป็นเหมือนเป็นไบโพล่าร้องไห้แล้วก็หัวเราะงงมากเครียดจัดนะคะเพราะว่าคือมันเป็นคิวแรกด้วยแล้วคิวแรกดันไม่มีเพื่อนเลยอ่ะแบบคิวแรกดันเป็นบ้านของพระแพงเลยแบบมีแต่พระแพงนะแล้วก็มีกับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้แต่หลังจากนั้นก็ได้เจอกันแล้วนะฮะว้ายเนี่ย EP ต่อไปรอดูตัวละครลับเอ้ยอยากเห็นแล้วใช่เขาจะมาแล้วเรากันสิครับฟอนมาเล่าจังหวะฟูเทิร์นหน่อยเล่ามาแต่เสียงก็ได้พี่ชอบจังหวะนั้นมากได้ดูว่าที่ฟอนฟูเทิร์นฟูเทิร์นไหนอ่ะแต่ว่ามันที่ถือกระป๋องสีแล้วก็มือมันจะครบรสในใช่ก็คือทางใช่เวอร์ชันทีวีเขาตัดไปค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเวลาหลายๆอย่างน่าจะแบบไม่พออะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไปดูใน Netflix ก็จะเห็นฟอนต์หมุนตัวเพิ่มอีก2สเต็ปเฮ้ยก็ได้อะไรงั้นใช่ทำไมแสดงว่าในทีวีไม่มีฟอนต์หมุนตัวหรอไม่มีหมุนตัวใช่แต่มันหมุนตัวนิดเดียวพี่พลาดอ่ะเขาเป็นคนบอกให้หมุนตัวนี่แหละแล้วก็งงอยู่เหมือนกันว่าจะนั้นหลาอะไรขนาดนั้นนั่งดูมาทั้งเรื่องไม่หัวร้อนเลยนะจนกระทั่งซีนที่ฟอนบอกว่าอะไรนะตอนหมุนตัวก็ดูแล้วนะว่าแบบไม่มีใครตามมาอะไรอย่างเงี้ย
ที่ที่ล็อกเขาไว้อ่ะแล้วก็เพื่อนตอนหมุนตัวก็ดูแล้วนะว่าไม่มีใครตามมาแม่ขำกันนี่แบบอุ้ยตกใจมากเลยไม่เคยเห็นมาม่าขำแบบนี้มานานมากก็ตอนเราหมุนตัวเราก็หันดูที่หลังตลอดเลยนะมันเลยอุ้ยรู้สึกภูมิใจทำให้แม่ขำได้แต่นี่ชอบซีนที่พังประตูแล้วก็ที่มีนไปแบบว่าไปทำเนี่ยที่ซีนพังประตูไปแล้วแล้วมีนก็ประตูพังไปแล้วเชี่ยออกมาแล้วซุปเปอร์เหมียวหูเครียดมากอันนั้นอ่ะมีคนบอกว่าเป็นน้ำลายด้วยไม่ใช่น้ำตาใช่ไหมดูยังไงเป็นน้ำมันคือน้ำตานะยากมากเลยนะทีนั้นอ่ะบิวต้องนานบอกน้ำลายไม่คือมันอ่ะดันไม่เห็นไงเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำตาเทียบไหลว่าตรงแก้มไงมันดันหยดแบบมันดันหยดแบบหยดเป็นเม็ดเลยจนเครียดติดแพงแกไม่ได้โง่นะเธอไม่ใช่ที่โง่เด็กห้องเอฟอย่างพวกเธอแหละที่โง่เด็กห้องเอฟอย่างพวกเธอแหละที่โง่จะบอกว่าซีนนั้นอะเครียดมากเลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วอะแบบแพนกับเขาอะค่อนข้างมีจุดที่ต่างกันเรื่องนึงก็คือเรื่องที่แบบว่าที่บ้านไม่เคยบังคับเรื่องแบบการเรียนอะนี่เลยใช่นี่เลยแบบว่าช่วงแรกๆที่ทำเวิร์กช็อปเลยยังไม่ค่อยเข้าใจแพนตรงนี้ว่าแบบตอนที่แพนพูดแดวหรอกว่าแบบว่าได้แค่ที่6อะก็เพราะไม่ว่าต่อให้ฉันพยายามขนาดมันก็ได้แค่อันดับ6ไงแต่พอแบบเป็นมิวนิกอ่านแล้วนะเฮ้ยแพงมันต้องที่6แล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีความไม่เข้าใจแพงในตรงนั้นแต่ว่าตอนช่วงเวิร์คช็อปอ่ะก็ได้ก็ค่อยๆหาเขาไปว่าแบบจริงๆก็พยายามหาอะไรมาเทียบกับสิ่งที่เรากลัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามีจังในละครอ่ะดีจริงๆหรือเปล่าทำไมเหมือนดีแบบดีเกินไปในกลุ่มอ่ะเอ้ยต้องรอดูคนเราบางทีก็แบบแต่ชอบซีนนี้จังเลยที่ยกมือเดี๋ยวครูให้แพงนั่งตรงนี้แล้วกันข้างหน้ามีนมีนครูฝากไว้นะจ๊ะพี่มิวนี่เป็นคนนึงที่รู้สึกว่าเล่นเก่งใช่พี่มิวนี่เขาจริงใจกับการแสดงใช่ชอบแบบดีอ่ะคาแรคเตอร์พระแพงเล่นยากไหมคะจริงๆก็ยากนี่ว่ายากทุกคาแรคเตอร์แหละเพราะว่าแต่ละคนน่าจะต้องใช้เวลาในการแบบทำการบ้านกับของตัวเองอะไรอย่างนี้เพราะดูแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์ตัวเองปะจริงๆก็มีทั้งส่วนคลายแล้วก็ส่วนไม่คลายเนาะแต่มันก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราทั้งหมดอะไรอย่างนี้แต่ก็สนุกดีนะเพราะว่าแบบนี่เคยไปอ่านเจอบทคำพูดของพี่คิตตี้ชิชาเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าการแบบเล่นละครอ่ะมันคือการอนุญาตให้เราเป็นใครสักคนได้โดยที่เราไม่ต้องโกหกใครอ่ะหมายถึงว่าเราไม่ต้องโกหกใครแล้วเราก็สามารถเป็นคนนั้นได้อย่างอิสระเต็มที่อะไรเงี้ยก็คือสนุกมันเลยสนุกมันเลยสนุกอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆก็ค่อนข้างเครียดแต่ก็สนุกดีถือว่าเป็นบทที่ท้าทายต้องรอดูตอนต่อไปคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยต้องชอบเรื่องนี้นะเพราะจริงๆนี่รู้สึกว่าแบบซีรีส์อะไรไปแล้วแต่เทสคนใช่ไหมแต่นี่ดูแล้วก็รู้สึกแบบก็ภูมิใจก็รู้สึกดีที่อย่างน้อยเรื่องที่เราแบบตั้งใจถ่ายทอดออกมามันก็ได้แบบออกมาเป็นแบบเป็นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากอยากให้ทุกคนได้ดูวันอาทิตย์ก็ต้องมารวมตัวดูกันแล้วแหละเฮ้ยอยากดูอยากดูด้วยกันดีดีเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าถ่ายแล้วเหนื่อยมากเลยเพราะว่าคิวมันอัดแน่นใช่คิวมันอัดแน่นมากคือตกใจอ่ะตอนแรกมีบางวันเราถ่ายไปเกือบ30ซีนเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วมันเหนื่อยเนาะมันแบบว่าเป็นแบบอะไรอะไรอยู่ในบ้านอะไรอันนี้คือแบบว่าต้องมีแบบเราก็ยากอีกเรื่องหนึ่งคือพอคนเยอะแล้วอะเรื่องไดอะล็อกยากมากเลยเพราะว่าพอคนมันเยอะแล้วเราจะจำไม่ได้ว่าเราพูดต่อใครจังหวะมันเยอะไปหมดเลยแบบต้องรอคนนี้พูดเราถึงพูดอันนี้ต้องรอคนนี้ทำอันนี้เราถึงทำอันเนี้ยแบบคือซีนหนึ่งกว่าจะได้ถ่ายทีเนี่ยใช้เวลาซ้อมหลายเทคมากซ้อมคิวเยอะเหมือนกันโดดิดง
จนมาล้มต้นป้อนใส่ลายพินโดดิดงชาดิดาดิดา